กระทรวงอว.TED Fund ประกาศความสำเร็จการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนแก่ผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพรุ่นใหม่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ TED Fund จัดงานพิธีมอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ TED Fund Grand Day 2022ประกาศความสำเร็จของการดำเนินงานในการสนับสนุนทุนอุดหนุนและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอด3ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563จนถึง2565รวมจำนวนทั้งสิ้น470โครงการมูลค่าทุนรวมกว่า328ล้านบาทซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยมากกว่า 1,930 ล้านบาทพร้อมเผยแผนปี 2566 ตั้งเป้าสนับสนุนทุนเพื่อผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมวงเงิน220ล้านบาทวันนี้เป็นงานการมอบทุนเพื่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเรียกว่าTED Fundนะครับซึ่งในช่วง3ปีที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่นำเอาไอเดียต่างๆไปต่อยอดทำให้เกิดการประกอบการทางด้านเทคโนโลยีรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ300กว่าผู้ประกอบการแล้วก็ใช้เงินลงทุนประมาณ300ล้านบาทนะครับก็เกิดผลโดยเฉพาะน้องๆที่เป็นนิสิตนักศึกษาหรือเพิ่งจบแล้วก็ไปทำให้เกิดของการนำเอาไอเดียต่างๆที่มีอยู่ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับประเทศซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่รัฐบาลต้องการที่จะทำให้เกิดสตาร์ทอัพที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นแกนแล้วมีทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชน52หน่วยงานทั่วประเทศขณะนี้เราเห็นชัดเจนครับว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีไอเดียดีๆสามารถที่จะนำเอาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้มีการประเมินว่าทุกๆบาทที่ลงทุนในกองทุนTED Fundทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศ6เท่าก็แปลว่าที่เราลงทุนไปประมาณ300กว่าล้านบาทนะครับทำให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทนอกจากนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดการใช้งานที่เป็นประโยชน์เช่นการแยกชนิดของเมล็ดข้าวเป็นต้นการทำให้ผู้ป่วยสามารถไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นเป็นต้นครับสำหรับปี 2,566 นี้ทางกองทุนTED Fundได้ตั้งเป้าว่าจะสนับสนุนผู้ประกอบการอีกประมาณ230รายใช้เงินลงทุนประมาณเกือบๆ300ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนตั้งแต่คนที่มีกลุ่มที่มีไอเดียต้องการที่จะทำให้ไอเดียที่ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นประมาณ100รายนะครับกลุ่มที่มีไอเดียแล้วเริ่มมีต้นแบบแล้วต้องการที่จะพิสูจน์ให้แน่นอนให้แน่ใจว่านำเข้าสู่ตลาดได้อีกประมาณ100รายแล้วก็กลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์แล้วเราต้องการที่จะขยายสเกลเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปสู่การผลิตหรือการใช้งานในวงกว้างมากขึ้นอีกประมาณ30รายครับเราเชื่อว่าจะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นเกือบ300รายแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศในปี2500สมัยนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาทกันกับสำหรับนิสิตนักศึกษาเยาวชนหรือผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับที่สนใจที่จะรับการสนับสนุนจากTED Fundสามารถที่จะติดต่อประสานงานมาที่สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่สำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถนนโยธีครับสำหรับเป้าหมายทิศทางนะครับเราสนับสนุนเทคโนโลยีสำคัญที่เป็นอนาคตของประเทศทั้งหมด10กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม 10S Curve นะครับโดยเฉพาะเราสนับสนุนผู้ประกอบการในกลุ่ม BCG ได้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพนะครับเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการนำเอาของเสียกลับมาใช้ได้ใหม่
แล้วก็เทคโนโลยีสีเขียวครับซึ่งจะเป็นจุดมุ่งเน้นในทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศThank you.